ไฟต่อไปโจนาธานเฮกเกอร์ตี้ควรเจอกับใครดีก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับบอชาติสิทธิ์ยอดธง CEO One Championship ออกมาประกาศโหวตเสียงแฟนมวยถามถึงไฟต์ต่อไปของโจนาธานเฮกเกอร์ตี้เจ้าของแชมป์โลกด้วยกันถึง2เส้นทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งว่าในไฟต์ต่อไปควรจะเจอกับใครดีในตอนนี้เจ้าของฉายานักชกชาวต่างชาติที่เก่งที่สุดในยุคที่ล่าสุดป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเป็นตั้มเวทเอาไว้ได้หลังจากที่เอาชนะน็อกฟิลิเป่โลโบนักชกจากบราซิลไปในยกที่3ถึงแม้ว่าตัวเองจะพลาดโดนนับไปก่อนตั้งแต่ยกแรกแต่ก็สามารถกลับมาเอาชนะน็อกไปได้ในที่สุดและได้เดินหน้าเก็บสถิติชนะรวดด้วยกันถึง6ไฟติดในศึกวันแชมเปี้ยนชิพและซึ่งล่าสุดบอชาติสิทธิ์ยอดธง CEO One Championship ก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวสอบถามแฟนมวยว่าไฟต่อไปอยากเห็นโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เจอกับใครโดยมีให้เลือกด้วยกันถึง5คู่แฮกเกอร์ตี้เจอกับรถถังภาค3หรือว่าแฮกเกอร์ตี้เจอกับซุปเปอร์เล็กที่ล่าสุดฟอร์มร้อนแรงเพิ่งเอาชนะทาเคลุมาได้แบบสุดมันหรือจะเป็นแฮกเกอร์ตี้เจอกับอากิโมโตะนักชกชาวญี่ปุ่นสไตล์การชกว่องไวหรือจะขยับรุ่นแฮกเกอร์ตี้เจอกับตู้วันฉายที่แฟนมวยน่าจะอยากเห็นกันมากที่สุดและคนสุดท้ายแฮกเกอร์ตี้เจอกับฟาบิซิโออันเดเดภาค2เอาละครับบอชาตีมีช้อยให้เลือกด้วยกันถึง5คู่แล้วแฟนมวยทุกคนล่ะคิดเห็นกันอย่างไรอยากเห็นแฮกเกอร์ตี้เจอกับใครในไฟต์ต่อไปดีลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับแล้วก่อนที่จะจบคลิปไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยครับ